สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราที่บ้านเราจะมีปาร์ตี้เทมากิซูชินะคะเป็นซูชิที่จะมีหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆนึกออกไหมแล้วก็มีสาหร่ายเวลาทานก็เอาสาหร่ายนะคะมีข้าวซูชิเอามาวางบนสาหร่ายแล้วก็หยิบอะไรก็ได้ที่เราอยากใส่ทำอันดับแรกที่เราจะทำนะคะวันนี้ก็จะเป็นไข่ม้วนค่ะเป็นไข่ม้วนชนิดหวานนะคะไข่ม้วนหวานของเรานะคะวันนี้ที่เราจะใช้เราจะทำไข่4ใบนะคะแล้วก็น้ำดาชิ4ช้อนนะคะช้อนของเราใช้ช้อน5ซีซีนะคะแล้วก็1ใบต่อ5ซีซีนะคะอันนี้ก็จะใช้4ช้อนนะคะก็เป็น20ซีซีนะคะอันนี้ก็จะเป็น20ซีซีเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะมาทำไข่ม้วนกันนะคะเป็นไข่ไซส์ M เดี๋ยวเราจะวางส่วนผสมไว้ที่ใต้ลิงก์นะคะแล้วก็ใส่น้ำดาชิลงไปเลยน้ำตาลทีนี้ก็คนนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะน้ำดาชิมันเค็มอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เติมเกลือลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบไข่ที่มันแน่นหน่อยนะคะไม่ต้องเพิ่มน้ำนะคะแต่ถ้าใครชอบไข่ที่มันนิ่มหน่อยนะให้เติมน้ำลงไปหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเราจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะประมาณ5ซีซีนะคะทีนี้ไข่ของเราคนดีแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาไปกรอง1รอบนะคะทีนี้เราก็ได้ไข่เนียนเรียบร้อยละเราก็จะไปทำไข่ม้วนกันค่ะทีนี้พอสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เบาไฟลงหน่อยนะคะแล้วก็ม้วนไปม้วนมาให้ไข่ข้างในมันเชื่อมกันนะคะต้องใช้ไฟเบาๆนะคะช่วงนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นไข่จะไหม้นะคะกำลังอยู่ในช่วงจัดทรงนะคะให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสวยๆหรือว่าไปใส่ตะแกรงก็ได้นะคะใส่ไม้ไผ่สารนะคะแต่ว่าเราไม่มีนะคะเราก็เลยต้องจัดทรงแบบแค่นี้เราก็ได้ไข่ม้วนแล้วนะคะไข่ม้วนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาพักไว้นะคะให้ไข่เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดไข่กันนะคะเทมากิซูชิของเราจะใช้ปลา3ชนิดนะคะอันนี้เป็นปลาคัมพัจจินะคะอันนี้เป็นมากุโร่แล้วก็นี่แซลมอนนะคะอันนี้ปลาคัมพัจจินะคะอันนี้เป็นมักุโร่นะคะอันนี้เป็นปูอัดนะคะปูอัดญี่ปุ่นอันนี้เราซื้อมาอร่อยมันแบบทำดีอ่ะอันนี้ไข่ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆไข่ม้วนที่เราทำไว้มันก็จะไม่แยกชั้นนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆธรรมดาถ้าคนม้วนไม่เป็นนะคะใหญ่ไข่มันจะแยกชั้นนะคะแต่นี่คือแบบไข่มันไม่แยกชั้นนี่เป็นอะไมไอบีนะคะอีกกุ้งหวานนะคะกุ้งหวานญี่ปุ่นเราก็จะได้กุ้งหวานซาซิมินี่ก็จะเป็นมิโซชิรุหอยลายนะคะยกไปเลยค่ะลูก
ผักที่เราใช้ห่อเทมากิซูชิก็จะมีใบคิโซะนะคะแล้วก็ไควาเละนะคะอันนี้เป็นไควาเละของหัวไชเท้านะคะอันนี้ก็เป็นไคว่าเล็กของกระหล่ำสีม่วงนะคะกระหล่ำปีสีม่วงผักพวกนี้ไม่จำเป็นต้องล้างนะคะเพราะเขาปลูกแบบไฮโดรโปนิกเนาะเราก็จะใช้หมดเลยเพราะว่าที่บ้านชอบกินผักนะคะนี่เป็นแตงกวาสวนแม่ย่านะคะเมื่อวานเก็บมา2ลูกวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาใช้ประโยชน์นี่เป็นแครอทที่หั่นไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาทำข้าวซูชิกันนะคะข้าวซูชิเวลาหุงนะคะไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องการข้าวที่มันแข็งนิดนึงนะคะเวลาใส่น้ำส้มลงไปข้าวจะได้ไม่แฉะเกินไปวันนี้เราใช้ซูชิซึนะคะเป็นน้ำส้มที่สำหรับทำข้าวซูชินะคะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็คนนะคะการคนข้าวซูชินะคะอย่าบี้เม็ดข้าวนะคะเดี๋ยวเม็ดข้าวมันจะแตกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนก็ให้คนเบาๆแล้วก็คนแบบตัดๆนะคะเพื่อที่ว่าน้ำส้มนะคะจะได้เคลือบกับเม็ดข้าวแล้วก็จะได้รสชาติทั่วถึงกันทุกเม็ดนะคะผสมข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวไม่มีความแฉะและเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะอร่อยใช่ไหมลูกป้าป้าบอกข้าวไม่พอนะคะก็เลยเอาข้าวมาทำเพิ่มป้าป้าพอไหมโอเคพอโอ้ขอโทษวิธีการกินนะทุกคนก็จะเอาสาหร่ายนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปข้าวมากหรือน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะคะเราจะใส่ข้าวน้อยเสร็จแล้วก็ที่เราชอบอะค่ะใส่ลงไปนี่จะเป็นแซลมอนไข่หวานผักไข่วะเละแล้วก็แตงกวานะคะนี่เป็นวาซาบินะคะเราหยิบมาจากร้านเสร็จแล้วก็ใส่วาซาบิไปนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นซูชิที่เราทำเองอะนะคะแล้วก็จิ้มโชยุอร่อยมากこれはファーマの買い方でさ、ガチです。อร่อยมากมันก็จะคล้ายๆซูชิในสไตล์ของเราอะนะคะเราก็จะเอาป๊าป๊านี่ฟิน
ชีสก็จะใส่ใบชิโซลงไปรอบนี้ก็จะใส่ทูน่าอันนี้เป็นสลัดไข่นะคะใส่สลัดไข่สลัดหอยลูกอันนี้เป็นสลัดไข่หอยนะคะไข่กับหอยโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย